ักเรียนครับวันหยุดสบายๆแบบนี้ครูว่าครูได้เลิกล้างตู้ปลาของครูแล้วนะครับถ้าการล้างตู้ปลาของครูมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงก็คือครูจะตักน้ำออกทีละครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในตู้หมายความว่าครั้งแรกครูตักน้ำออกไปครึ่งหนึ่งส่วนในครั้งที่สองครูก็จะตักน้ำออกครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ครูก็จะตักน้ำออกจากตู้ปลาเช่นนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อครูตักน้ำออกไปแบบนี้เรื่อยๆปริมาณน้ำที่ตักออกก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและปริมาณนั้นก็จะมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณน้ำเดิมที่มีอยู่การตรวจสอบว่าปริมาณน้ำที่ครูตักออกเรื่อยๆเช่นนี้จะมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณน้ำเดิมที่มีอยู่ในตู้หรือไม่ในทางคณิตศาสตร์เราเรียกแนวคิดลักษณะนี้ว่าการลู่เข้าของอนุกรมสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการลู่เข้าของอนุกรมกันครับสำหรับเนื้อหาเรื่องลำดับและอนุกรมนะครับมีขอบเขตของเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้นะครับส่วนในตอนนี้เป็นตอนที่6นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการลู่เข้าของอนุกรมรวมทั้งจะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลู่เข้าของลำดับและการลู่เข้าของอนุกรมซึ่งเมื่อลงในรายละเอียดนักเรียนจะได้รู้วิธีการตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมรวมทั้งเทคนิคที่ใช้ในการหาผลบวกของอนุกรมด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวครูขอกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนอนุกรมก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการนำเสนออนุกรมในที่นี้นะครับสำหรับอนุกรมอนันต์ที่นักเรียนได้เรียนในตอนที่แล้วนะครับอนุกรมอนันต์ก็คือการเขียนแสดงการบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับในรูปของ A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN นะครับและบวกไปเรื่อยๆต่อไปซึ่งครูจะขอใช้สัญลักษณ์นี้นะครับเขียนแทนแสดงการบวกดังกล่าวตรงนั้นในที่นี้ครูจะขออ่านสัญลักษณ์นี้ว่าซิกมา AN N มีค่าตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้หรืออาจจะอ่านอีกอย่างหนึ่งว่าซัมเมชันของ AN N มีค่าตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างสัก2ตัวอย่างนะครับอนุกรมที่นักเรียนเห็นในตัวอย่างข้อที่1นะครับหากนำมาเขียนในรูปของสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือซิกมา1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง n เมื่อ n มีค่าตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับส่วนอนุกรมในข้อที่2นะครับเมื่อนำมาเขียนในรูปของสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็คืออนุกรมของ1ส่วน n คูณกับ n บวก1เมื่อ n มีค่าตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะขอทบทวนความหมายของการลู่เข้าและการลู่ออกของอนุกรมมันก่อนสมมุติว่าเรามีอนุกรม AN การจะตรวจสอบว่าอนุกรม AN เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือเป็นอนุกรมลู่ออกนะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาจากลำดับของผลบวกย่อยก่อนนะครับถ้าหากว่าลำดับของผลบวกย่อยเป็นลำดับที่ลู่เข้านักเรียนก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมลู่เข้าแต่ถ้าลำดับของผลบวกย่อยเป็นลำดับที่ลู่ออกนะครับอนุกรมนั้นก็จะเป็นอนุกรมลู่ออกด้วยสำหรับอีกหัวข้อหนึ่งที่ครูจะทบทวนก็คือการตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมเรขาคณิตซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาจากค่าของอัตราส่วนร่วมหรือค่า R นั่นเองสาระสำคัญก็คือถ้านักเรียนทราบว่าขนาดของ R มีค่าน้อยกว่า1อนุกรมนี้ก็จะเป็นอนุกรมลู่เข้าแต่ถ้าขนาดของ R มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้ก็จะเป็นอนุกรมลู่ออกนะครับนอกจากวิธีการตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมเรขาคณิตแล้วนะครับเรายังสามารถสร้างข้อสรุปที่ใช้ในการตรวจสอบอนุกรมอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าอนุกรม P นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักอนุกรม P กันอนุกรม P ก็คืออนุกรมที่เขียนอยู่ในรูปของซิกมา1ส่วน n ยกกำลัง P n มีค่าตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับและ P มีค่าเป็นจำนวนจริงใดๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทนิยามของอนุกรม P นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกนะครับซิกมา1ส่วน n กำลัง3อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอนุกรม P นะครับ
นักเรียนมองเห็นนะครับว่า p มีค่าเท่ากับ3ตัวอย่างถัดไปนะครับซิกมา1ส่วน n ยกกำลัง1อันนี้นักเรียนมอ่อนนะครับเป็นอนุกรม p ซึ่ง p มีค่าเท่ากับ1ตัวอย่างถัดไปนะครับซิกมา1ส่วนรากที่2ของ n สำหรับรากที่2 n นักเรียนต้องจัดรูปนะครับซึ่งรากที่2 n ถ้าเขียนอยู่รูปของเลขยกกำลังก็จะได้เป็น n ยกกำลัง1ส่วน2ดังนั้นซิกมา1ส่วนรากที่2 n ก็จะมีค่ามีความหมายเหมือนกับซิกมา1ส่วน n ยกกำลัง1ส่วน2ก็จะได้ว่า p มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองถัดไปนะครับเราจะนำไปสู่ข้อสรุปที่1นะครับซึ่งจะให้แนวทางของการตรวจสอบการลูกเข้าของอนุกรม p ข้อที่1มีสาระสำคัญก็คืออนุกรม p จะเป็นอนุกรมลูกเข้าถ้าค่า p มีค่ามากกว่า1และอนุกรม p จะเป็นอนุกรมลูกออกถ้าหากว่าค่า p มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำอนุกรม p ที่ครูได้ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาตรวจสอบว่าอนุกรมไหนบ้างที่เป็นอนุกรมลูกเข้าและอนุกรมไหนบ้างเป็นอนุกรมลูกออกครับอนุกรมแรกนักเรียนยังจำได้อยู่นะครับอนุกรมของ1ส่วน n กำลัง3เราได้หาค่า p ไว้แล้วคือ p เท่ากับ3ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า p มีค่ามากกว่า1ดังนั้นสรุปได้ว่าอนุกรมนี้จึงเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับสำหรับอนุกรมที่2นะครับคืออนุกรมของ1ส่วน n ในที่นี้ p เท่ากับ1ซึ่งนักเรียนเห็นชัดนะครับว่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ1จากข้อสรุปที่1ก็จะสรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกออกนะครับสำหรับอนุกรมสุดท้ายนะครับคืออนุกรมของ1ส่วนรากที่2ของ n นะครับเราได้หาค่า p ไว้แล้วเช่นกันก็คือ p เท่ากับ1ส่วน2ซึ่ง p ของเราน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ดังนั้นก็สรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกออกครับก่อนที่เราจะไปสู่ข้อสรุปต่อไปนะครับครูอยากตั้งคำถามนักเรียนนะครับสมมุติว่าคำถามของครูก็จะมีอยู่4คำถามหลักนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันคิดตามแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามด้วยนะครับคำถามแรกก็คือถ้าเกิดครูทราบว่าอนุกรมของ an เป็นอนุกรมลูกเข้าครูสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าอนุกรมของ c an เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกส่วนคำถามที่2นะครับถ้าเกิดครูมีอนุกรมของ an และอนุกรมของ bn ซึ่งทั้งคู่นะครับเป็นอนุกรมลูกเข้าครูจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าอนุกรมของ an บวกลบ bn เนี่ยเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกคำถามต่อมานะครับถ้าเกิดครูมีอนุกรมของ an เป็นอนุกรมลูกเข้าและอนุกรมของ bn เป็นอนุกรมลูกออกครูจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าอนุกรมของ an บวกลบ bn เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกส่วนคำถามถัดมาคือถ้าหากครูทราบว่าอนุกรม an และอนุกรม bn ทั้งคู่เป็นอนุกรมลูกออกเราสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าอนุกรมของ an บวกลบ bn เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามแต่ละคำถามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามข้อแรกก่อนนะครับคำถามข้อแรกกล่าวว่าถ้าอนุกรม an ลูกเข้าแล้วอนุกรม can เมื่อ c เป็นจำนวนจริงใดๆนั้นเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกนะครับสำหรับคำตอบของคำถามข้อนี้จะแสดงในข้อสรุปที่2ต่อไปนะครับสำหรับข้อสรุปที่2นะครับบอกเราว่าถ้าอนุกรม an เป็นอนุกรมลูกเข้าและ c เป็นจำนวนจริงใดๆเราจะสรุปได้ว่าอนุกรมของ can ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยจากข้อสรุป2นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการตรวจสอบการลูกเข้าของอนุกรมโดยใช้ข้อสรุป2กันนะครับตัวอย่างแรกนะครับครูมีอนุกรม1ส่วน n กำลัง3อันนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับเพราะว่าเป็นอนุกรม p ซึ่ง p มีค่าเท่ากับ3ซึ่งมีค่ามากกว่า1นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ2ส่วน n กำลัง3ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยนะครับ
เพราะว่า2เป็นค่าคงที่และไปคูณกับ1ส่วน n กําลัง3นะครับก็จะได้อนุกรมของ2 1ส่วน n กําลัง3ก็เป็นอนุกรมลูกเข้าตามข้อสรุปนี้อีกสักตัวอย่างนึงนะครับอนุกรมของ1ส่วน3ยกกําลัง n อันนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่ง r มีค่าเท่ากับ1ส่วน3นะครับนักเรียนจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ r น้อยกว่า1ดังนั้นนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ1ส่วน3กําลัง n ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับจากข้อสรุป2นะครับนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม5ส่วน3กําลัง n ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยเช่นกันครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับอนุกรมของ7ส่วน n ยกกําลัง9นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันเริ่มแรกนะครับครูจะจัดรูปใหม่นะครับครูจะจัดรูปอนุกรม7ส่วน n ยกกําลัง9ใหม่โดยเขียนอยู่ในรูปของ อนุกรมของ CAN นะครับก็จะได้เป็นอนุกรมของ7คูณอยู่กับ1ส่วน n ยกกําลัง9นะครับต่อไปนะครับครูจะพิจารณาอนุกรมของ1ส่วน n ยกกําลัง9นะครับนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าอนุกรมนี้คืออนุกรมใดใช่ครับคืออนุกรม P ซึ่ง P เท่ากับ9นักเรียนจะเห็นว่าค่า P มีค่ามากกว่า1ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าตอนนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบได้แล้วนะครับว่าอนุกรม1ส่วน n ยกกําลัง9เป็นอนุกรมลูกเข้าแล้วเราก็พิจารณา c คือ7ดังนั้นจากข้อสรุป2นะครับครูก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ7ส่วน n ยกกําลัง9ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยเช่นกันนะครับสำหรับข้อที่2นะครับเป็นอนุกรมของ8ส่วน5ยกกำลัง n เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันนะครับก็จะคล้ายคลึงกับในข้อที่1นะครับครูก็จะจัดรูปก่อนโดยครูจะจัดรูปอนุกรม8ส่วน5ยกกำลัง n จัดใหม่นะครับก็จะได้เป็นอนุกรม8คูณกับ1ส่วน5ยกกำลัง n นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้อยู่ในรูปของอนุกรม c คูณกับ an นะครับต่อไปครูก็จะพิจารณาอนุกรมของ1ส่วน5ยกกำลัง n ครูก็จะตรวจสอบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกนักเรียนนักเรียนมองเห็นใช่ไหมครับว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตโดยที่ค่า r หรืออัตราส่วนร่วมจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน5นักเรียนจะเห็นว่าขนาดของ r จะมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นเราสามารถสรุปว่าอนุกรม1ส่วน5ยกกำลัง n ก็เป็นอนุกรมลูกเข้าตอนนี้นะครับครูได้ว่าอนุกรม1ส่วน5ยกกำลัง n เป็นอนุกรมลูกเข้าครูพิจารณา c คือ8ดังนั้นจากข้อสรุป2นะครับครูก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรม8ส่วน5ยกกำลัง n ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยนะครับสำหรับข้อที่3นะครับอนุกรมของ3ส่วนด้วยกลนที่4ของ n ยกกำลัง5เดี๋ยวมาดูแนวคิดกันเร็วๆนะครับอันดับแรกครูก็จะจัดรูป อนุกรม3ส่วนกลนที่4ของ n กำลัง5ใหม่ เมื่อครูจัดรูปได้แล้วครูก็จะได้อนุกรมที่อยู่ในรูปของ3คูณกับ1ส่วน n ยกกำลัง5ส่วน4นะครับต่อไปครูก็จะนำอนุกรม1ส่วนn ยกกำลัง5ส่วน4ไปตรวจสอบว่าลูกเข้าหรือลูกออกนะครับนักเรียน สังเกตเห็นชัดเจนนะครับว่าอนุกรมนี้คืออนุกรม p โดย p มีค่าเท่ากับ5ส่วน4จะเห็นว่า p มากกว่า1ดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าตอนนี้นะครับครูได้ว่าอนุกรม1ส่วน n ยกกำลัง5ส่วน4เป็นอนุกรมลูกเข้าครูพิจารณาค่า c มีค่าเท่ากับ3นะครับจากข้อสรุป2นะครับครูก็จะได้ว่าอนุกรมของ3ส่วนด้วยกลนที่4ของ n ยกกำลัง5ก็จะกลายเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคำถามข้อที่2ที่เคยถามไว้นะครับว่าอนุกรม an และอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกเข้าทั้งคู่เราจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าอนุกรม an บวกลบ bn เป็นอนุกรมลูกออกหรือเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับสำหรับคำตอบนักเรียนจะได้เจอในข้อสรุปที่3ต่อไปนะครับสำหรับข้อสรุป3นะครับบอกเราว่า
ถ้าเรามีอนุกรม2อนุกรมตัวหนึ่งคืออนุกรม AN และอีกตัวหนึ่งคืออนุกรม BN ทั้งคู่เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ AN บวก BN ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าเช่นเดียวกับอนุกรมของ AN ลบ BN ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยเช่นกันครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการฝึกใช้ข้อสรุปในข้อที่3นะครับตัวอย่างแรกเนี่ยโจทย์กำหนดอนุกรมมาให้ซึ่งอนุกรมก็คืออนุกรมของ1ส่วน5กำลัง n บวก2ส่วน3กำลัง n โจทย์ให้นักเรียนตรวจสอบว่าอนุกรมที่กำหนดให้นี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกครับต่อไปเรามาดูแนวคิดในการหาคำตอบของข้อนี้กันนะครับเริ่มแรก เราพิจารณาอนุกรม1ส่วน5กำลัง n บวก2ส่วน3เท่ากับกำลัง n ใหม่นะครับนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้อยู่ในรูปของอนุกรม AN บวกกับ BN ต่อไปนะครับครูจะพิจารณาอนุกรม1ส่วน5ยกกำลัง N และครูก็จะพิจารณาอนุกรม2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง N โดยครูจะตรวจสอบว่าอนุกรมทั้งคู่ลูกเข้าหรือลูกออกนะครับเริ่มจากอนุกรม1ส่วน5ยกกำลัง N อันนี้นักเรียนเห็นชัดนะครับว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่งมีค่า r เท่ากับ1ส่วน5นักเรียนจะสังเกตว่าขนาดของ r น้อยกว่า1ดังนั้นอนุกรม1ส่วน5ยกกำลัง n ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับต่อมาเราจะมาดูอนุกรม2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง n บ้างนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นอนุกรมเรขาคณิตโดยมีค่า r คือ2ส่วน3จะเห็นว่าขนาดของ r ก็จะมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นเราสรุปได้ว่าอนุกรมนี้ก็เป็นอนุกรมลูกเข้านักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมทั้ง2เป็นอนุกรมลูกเข้าดังนั้นจากข้อสรุป3นะครับครูก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรม1ส่วน5ยกกำลัง n บวก2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n จะเป็นอนุกรมลูกเข้าครับตัวอย่างต่อไปนะครับโจทย์กำหนดอนุกรม3ส่วน2ยกกำลัง n บวก2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n มาให้โจทย์ต้องการให้เรียนตรวจสอบว่าอนุกรมที่กำหนดให้นี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกครับสำหรับแนวคิดข้อนี้นะครับเริ่มแรกครูก็จัดรูปก่อนนะครับโดยจัดรูปอนุกรมที่กำหนดให้เมื่อครูจัดรูปแล้วนะครับก็จะได้อนุกรมอยู่ในรูปของ3คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง nบวกกับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับซึ่งอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมอยู่ในรูปของ c คูณกับ an และบวกกับ bn ต่อไปนะครับครูจะพิจารณาอนุกรม2อนุกรมก็คืออนุกรมของ3คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง n กับอนุกรมของ2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง n แล้วครูก็จะตรวจสอบว่าอนุกรมทั้ง2ลูกเข้าหรือลูกออกสำหรับอนุกรมแรกนะครับท่านเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าอนุกรมนี้ก็คือมาจากอนุกรมของ1ส่วน2ยกกำลัง n แล้วคูณด้วย3นะครับซึ่งนักเรียนได้ทราบมาแล้วว่าอนุกรม1ส่วน2ยกกำลัง n คืออนุกรมเรขาคณิตและเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยนะครับเพราะว่าขนาดของ r น้อยกว่า1ดังนั้นจากข้อสรุป2นะครับครูก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ3คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง n เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับส่วนอีกอนุกรมก็คืออนุกรมของ2ส่วน3ยกกำลัง n อันนี้เราได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับในตัวอย่างก่อนหน้านี้ซึ่งได้ทราบมาแล้วว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าตอนนี้ครูมีอนุกรม2อนุกรมซึ่งเป็นอนุกรมลูกเข้าทั้งคู่นะครับจากข้อสรุปที่3นะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้นี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับตัวอย่างต่อไปนะครับโจทย์กำหนดอนุกรม n ยกกำลัง2ลบ1ส่วนด้วย n ยกกำลัง5มาให้นะครับโจทย์ต้องการทราบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกนะครับสำหรับแนวคิดนะครับโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะต้องจัดรูปก่อนโดยครูจะต้องจัดรูปอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้ใหม่ซึ่งเมื่อครูจัดรูปแล้วนะครับก็จะอยู่ในรูปของอนุกรม1ส่วน n ยกกำลัง3ลบ1ส่วน n ยกกำลัง5อันนี้นักเรียนถ้าเทียบเคียงนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าอนุกรมนี้อยู่ในรูปของ an ลบ bn นะครับต่อไปนะครับครูจะมาพิจารณาอนุกรม2อนุกรม
ก็คืออนุกรม1ส่วน n ยกกำลัง3กับอนุกรม1ส่วน n ยกกำลัง5มาดูอนุกรมแรกก่อนนะครับอนุกรม1ส่วน n กำลัง3อันนี้เป็นอนุกรม p นะครับซึ่ง p มีค่าเท่ากับ3 p ก็มีค่ามากกว่า1ด้วยนะครับดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับทำนองเดียวกันอนุกรม1ส่วน n กำลัง5ก็จะเป็นอนุกรม p ซึ่ง p มีค่าเท่ากับ5เนื่องจาก p มากกว่า1ดังนั้นอนุกรม1ส่วน n กำลัง5ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าดังนั้นตอนนี้ครูมีอนุกรมลูกเข้า2อนุกรมจากข้อสรุป3นะครับครูก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรมที่โจทย์ต้องการหานั้นเป็นอนุกรมลูกเข้านั่นเองครับสำหรับคำถามข้อ3นะครับที่เคยถามไว้ก็คืออนุกรม an ลูกเข้าอนุกรม bn ลูกออกแล้วอนุกรม an บวกลบ bn เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกนะครับสำหรับการตอบคำถามข้อนี้ก็จะปรากฏอยู่ในข้อสรุปที่4ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนะครับสำหรับข้อสรุปที่4นะครับก็จะคล้ายคลึงกับข้อสรุปที่3โดยกำหนดอนุกรม2อนุกรมมาให้เพียงแต่ว่าอนุกรมตัว1เป็นอนุกรมลูกออกสมมุติว่าอนุกรมทั้ง2ตัว1เป็นอนุกรม AN อีกตัว1เป็นอนุกรม BN ถ้าเกิดอนุกรม AN เป็นอนุกรมลูกเข้าแต่อนุกรม BN เป็นอนุกรมลูกออกเราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม AN บวก BN ก็จะเป็นอนุกรมลูกออกเช่นเดียวกับอนุกรม AN ลบ BN ก็จะเป็นอนุกรมลูกออกด้วยเช่นกันครับจากข้อสรุป4เมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการฝึกใช้กันนะครับตัวอย่างแรกนะครับโจทย์กำหนดอนุกรม1ส่วน n กำลัง3ลบ1ส่วน √n มาให้โจทย์ต้องการทราบว่าอนุกรมที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกครับต่อไปเรามาดูแนวคิดของการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้กันนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้จะอยู่ในรูปของอนุกรม an ลบ bn แสดงว่าครูก็จะพิจารณาอนุกรม2อนุกรมคืออนุกรม1ส่วน n ยกกำลัง3กับอนุกรม1ส่วนรากที่2ของ n นักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมแรกนั้นเป็นอนุกรม p ซึ่ง p มีค่าเท่ากับ3และ p ก็มีค่ามากกว่า1ด้วยนะครับดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าสำหรับอีกอนุกรมก็เป็นอนุกรม p เช่นกันแต่ p มีค่าเท่ากับ1ส่วน2และค่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกออกนะครับตอนนี้ครูมีอนุกรม2อนุกรมอนุกรม1ลูกออกอนุกรม1ลูกเข้าดังนั้นจากข้อสรุป4นะครับครูสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมที่โจทย์ต้องการหาเป็นอนุกรมลูกออกครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับโจทย์กำหนดอนุกรม1ส่วน3ยกกำลัง n บวกกับ1ส่วนกลที่3ของ n ให้โจทย์ต้องการทราบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกนะครับสำหรับแนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับครูเริ่มจากการพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้อยู่ในรูปอนุกรมของ an บวกกับ bn นะครับดังนั้นครูจะต้องพิจารณาอนุกรม2อนุกรมอนุกรมแรกก็คืออนุกรมของ1ส่วน3ยกกำลัง n นักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีค่า r เท่ากับ1ส่วน3เนื่องจากค่า r ตรงนี้มีขนาดน้อยกว่า1ดังนั้นอนุกรม1ส่วน3ยกกำลัง n ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับกลับมาพิจารณาอีกอนุกรมนึงนะครับก็คืออนุกรมของ1ส่วนกลนที่3ของ n นะครับอนุกรมนี้นะครับนักเรียนสังเกตเห็นชัดนะครับว่าเป็นอนุกรม p ที่มีค่า p เท่ากับ1ส่วน3ซึ่ง p ของเราเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ดังนั้นนักเรียนสรุปได้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกออกจะเห็นว่าอนุกรมทั้ง2ที่ครูพิจารณามาอนุกรม1เป็นอนุกรมลูกเข้าอีกอนุกรม1เป็นอนุกรมลูกออกดังนั้นจากข้อสรุป4นะครับครูก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรม1ส่วน3ยกกำลัง n บวกกับ1ส่วนกลที่3ของ n เป็นอนุกรมลูกออกนะครับ
สำหรับโจทย์ต่อไปนะครับโจทย์กำหนดอนุกรม5ยกกำลัง n ลบ2ยกกำลัง n ส่วนด้วย3ยกกำลัง n มาให้นะครับโจทย์ต้องการทราบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกนะครับสำหรับแนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนอันดับแรกนักเรียนจะต้องจัดรูปก่อนนะครับนั่นคือจัดรูปอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้ก่อนเมื่อนักเรียนจัดรูปอนุกรมนี้นักเรียนก็จะได้อนุกรมใหม่ที่อยู่ในรูปของอนุกรม5ส่วน3ยกกำลัง n ลบ2ส่วน3ยกกำลัง n นักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมที่จัดรูปใหม่นี้จะอยู่ในรูปของอนุกรม an ลบ bn ต่อไปครูก็จะไปพิจารณาอนุกรม2อนุกรมนั่นคืออนุกรม an กับอนุกรม bn นะครับมาดูกันที่อนุกรมแรกก่อนนะครับนั่นคืออนุกรมของ5ส่วน3ยกกำลัง n นักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีค่า r เท่ากับ5ส่วน3เมื่อพิจารณาแล้วนะครับนักเรียน r ก็จะมีค่ามากกว่า1นะครับดังนั้นนักเรียนสรุปได้ว่าอนุกรม5ส่วน3ยกกำลัง n เป็นอนุกรมลูออกนะครับตอนนี้นักเรียนได้อนุกรม1เป็นอนุกรมลูออกแล้วนะครับนักเรียนยังสรุปไม่ได้นะครับว่าอนุกรมที่โจทย์กำหนดให้เป็นอนุกรมลูออกนะครับนักเรียนจะต้องตรวจสอบอีก1กรณีนะครับต่อไปเรามาดูตรวจสอบกรณีที่อนุกรมของ2ส่วน3ยกกำลัง n ก็เป็นอนุกรมเรขาคณิตเช่นเดียวกันนะครับแต่มีค่า r เท่ากับ2ส่วน3จะเห็นว่าค่า r มีขนาดน้อยกว่า1นะครับดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับตอนนี้นะครับครูมีอนุกรม1เป็นอนุกรมลูกออกอีกอนุกรม1เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับดังนั้นจากข้อสรุป4นะครับสรุปได้ว่าอนุกรมที่โจทย์ให้พิจารณาเป็นอนุกรมลูกออกครับสำหรับคำถามข้อที่4นะครับครูได้ถามไว้ว่าอนุกรม an กับอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกออกทั้งคู่นะครับแล้วอนุกรม an บวกลบ bn จะเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกนะครับก่อนที่เราจะตอบคำถามข้อนี้นะครับเรามาลองพิจารณาตัวอย่างกันก่อนนะครับตัวอย่างแรกนะครับครูยกตัวอย่างอนุกรม an คืออนุกรม n และครูก็ยกตัวอย่างอนุกรม bn คืออนุกรมลบ n นักเรียนจะเห็นว่าอนุกรมทั้ง2อนุกรมที่ครูยกนั้นเป็นอนุกรมลูกออกทั้งคู่นะครับต่อมาครูพิจารณาอนุกรม an บวก bn ซึ่งก็คืออนุกรม0นั่นเองซึ่งอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นได้ว่าอนุกรม an ลูกออกอนุกรม bn ลูกออกแต่อนุกรม an บวก bn เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับครูจะยกตัวอย่างอนุกรม an คืออนุกรม n และยกตัวอย่างอนุกรม bn คืออนุกรม 2n นักเรียนจะเห็นว่าอนุกรม n กับอนุกรม 2n เป็นอนุกรมลูกออกทั้งคู่นะครับครูมาพิจารณาอนุกรม an บวก bn ซึ่งก็คืออนุกรม 3nเมื่อนักเรียนพิจารณาดูนะครับอนุกรม 3n ก็จะเป็นอนุกรมลูกออกตัวอย่างที่2ที่ยกนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าอนุกรม an และอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกออกและอนุกรม an บวก bn ก็เป็นอนุกรมลูกออกด้วยเช่นกันจากทั้ง2ตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถที่จะมาตั้งข้อสังเกตได้ว่ากรณีที่เรามีอนุกรม angกับอนุกรม bn ซึ่งเป็นอนุกรมลูกออกทั้งคู่นะครับแล้วอนุกรม an บวกลบ bn อาจจะเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกก็ได้นะครับสำหรับคำถามข้อนี้นะครับนักเรียนต้องเน้นแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับสมมุติว่าเรามีอนุกรม an กับอนุกรม bn ซึ่งเป็นอนุกรมลูกออกทั้งคู่นะครับแล้วอนุกรม an บวก bn อาจจะเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกก็ได้นะครับเช่นเดียวกับอนุกรม an ลบ bn ก็อาจจะเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกก็ได้นะครับนักเรียนครับสำหรับคำถามที่ครูได้ตั้งไว้ในตอนต้นนะครับตอนนี้เราได้คำตอบกันหมดแล้วนะครับ
เดี๋ยวลองมาสรุปคำตอบของคำถามแต่ละข้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคำถามแรกเราได้ข้อสรุปว่าถ้าอนุกรม AN เป็นอนุกรมลูกเข้าเราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม CAN เมื่อ C เป็นจำนวนจริงใดก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยสำหรับข้อ2ข้อ3และข้อ4นะครับจะเราจะมีอนุกรม2อนุกรมก่อนสมมุติว่าเป็นอนุกรม AN กับอนุกรม BN ข้อ2บอกว่าถ้าอนุกรม AN เป็นอนุกรมลูกเข้าและอนุกรม BN ก็เป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยแล้วอนุกรม AN บวกลบ BN ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยสำหรับข้อ3นะครับถ้าอนุกรม AN เป็นอนุกรมลูกเข้าแต่อนุกรม BN เป็นอนุกรมลูกออกแล้วอนุกรม AN บวกลบ BN ก็จะเป็นอนุกรมลูกออกด้วยสำหรับข้อที่4ถ้าอนุกรม AN และอนุกรม BN เป็นอนุกรมลูกออกทั้งคู่นะครับแล้วอนุกรม AN บวกลบ BN อาจจะเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออกก็ได้ครับข้อสรุปต่อไปนะครับเริ่มจากการพิจารณาลักษณะสำคัญของอนุกรมลูกเข้านะครับโดยเราจะพิจารณาว่าถ้าเรามีอนุกรมสมมุติว่าเป็นอนุกรม AN ซึ่งเป็นอนุกรมลูกเข้าแล้วเราจะสามารถสรุปอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างสัก2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับครูขอยกตัวอย่างอนุกรม1ส่วน3ยกกำลัง N นะครับอันนี้เราได้ตรวจสอบมาบ้างแล้วนะครับว่าเป็นอนุกรมลูกเข้าครูจะพิจารณาลิมิตของ1ส่วน3ยกกำลัง n นักเรียนยังจำได้อยู่นะครับว่าในเรื่องของลิมิตเราสามารถสรุปได้ว่าลิมิตของ1ส่วน3ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ0อีกตัวอย่างนึงนะครับครูยกตัวอย่างอนุกรม1ส่วน n ยกกำลัง3อันนี้ก็เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับเราได้ตรวจสอบมาแล้วเพราะว่าเป็นอนุกรม p อันนี้เมื่อนักเรียนพิจารณาลิมิตของ1ส่วน n ยกกำลัง3ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันครูขอยกตัวอย่างอนุกรม AN ซึ่งเป็นอนุกรมลูกเข้าเพิ่มเติมดังนี้นะครับนักเรียนลองไปฝึกคิดนะครับแล้วก็ฝึกทำนักเรียนก็จะสรุปได้ว่าลิมิตของ AN ของอนุกรมดังกล่าวนั้นจะมีค่าเท่ากับ0ทั้งหมดเลยนะครับข้อสรุปที่5นะครับมีสาระสำคัญก็คือถ้าอนุกรม AN เป็นอนุกรมลูกเข้าแล้วเราจะสรุปได้ว่าลิมิตของ AN จะมีค่าเท่ากับ0ข้อสรุปนี้นักเรียนก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับเพียงแต่ว่าในที่นี้ครูขอลาการพิสูจน์ไว้จากตัวอย่างที่ผ่านมาที่เราได้สังเกตกันนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าตัวอย่างทุกตัวอย่างก็จะสอดคล้องกับข้อสรุปที่5นี้แต่จากข้อสรุปที่5นี้นะครับก็จะมีคำถามตามมาคือบทกลับของข้อสรุป5นี้ยังคงเป็นจริงอยู่หรือไม่บทกลับของข้อสรุป5ก็คือถ้าเราทราบว่าลิมิตของ AN มีค่าเท่ากับ0แล้วอนุกรม AN จะเป็นอนุกรมลูกเข้าสำหรับบทกลับตรงนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างค้านกันนะครับครูขอยกตัวอย่างลำดับ1ส่วน n นะครับนักเรียนลองหาลิมิตของ1ส่วน n ก็จะมีค่าเท่ากับ0เมื่อพิจารณาอนุกรมของ1ส่วน nนักเรียนก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นอนุกรมลูกออกเนื่องจากเป็นอนุกรม p นะครับซึ่ง p มีค่าเท่ากับ1ซึ่งขนาดของ p น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าในข้อสรุปที่5นั้นเมื่อพิจารณาบทกลับก็จะไม่จริงนะครับสำหรับข้อสรุปที่6นะครับเป็นผลที่ได้โดยตรงมาจากข้อสรุป5นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ข้อความ p แล้ว q จะสมมูลกับนิเศษ p แล้วนิเศษ q ซึ่งข้อสรุปที่6ก็คือ อยู่ในฟอร์มของนิเศษ q แล้วนิเศษ p นั่นเองดังนั้นครูจึงสรุป เป็นข้อสรุปที่6ได้โดยมีความว่าถ้าลิมิตของ an มีค่าและไม่เท่ากับ0หรือลิมิตของ an ไม่มีค่าแล้วเราจะสรุปได้ว่าอนุกรมของ AN จะเป็นอนุกรมลูกออกซึ่งข้อสรุปที่6นี้นะครับก็จะใช้ในการตรวจสอบว่าอนุกรมที่กำหนดให้เป็นอนุกรมลูกออกเท่านั้นต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้ข้อสรุป6กันนะครับซึ่งตัวอย่างที่ครูจะยกมี3ตัวอย่างดังนี้นะครับตัวอย่างแรกนะครับ
จงพิจารณาว่าอนุกรม n ส่วน n บวก2เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกนะครับสำหรับแนวคิดนะครับครูจะพิจารณาลิมิตของ n ส่วนด้วย n บวก2นะครับซึ่งเมื่อนักเรียนคำนวณหาลิมิตของตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ซึ่งมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองจากข้อสรุป6นะครับนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม n ส่วน n บวก2เป็นอนุกรมลูกออกสำหรับตัวอย่างที่2นะครับคืออนุกรมของ n กำลัง2เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดกันนะครับสำหรับแนวคิดในข้อนี้นะครับครูจะพิจารณาลิมิตของ n ยกกำลัง2นักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับค่าของ n กำลัง2ก็จะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันดังนั้นลิมิตของ n กำลัง2ไม่มีค่านะครับจากข้อสรุปที่6นะครับนักเรียนสามารถสรุปว่าอนุกรม n กำลัง2เป็นอนุกรมลูกออกส่วนตัวอย่างถัดมานะครับคือตัวอย่างที่3คืออนุกรมของลบ1ยกกำลัง n นะครับสำหรับแนวคิดนะครับก็จะคล้ายคลึงกับ2ตัวอย่างที่ผ่านมาครูก็จะเริ่มพิจารณาลิมิตของลบ1ยกกำลัง n นะครับลิมิตตรงนี้นะครับนักเรียนได้ลองพิจารณามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะพบว่าลิมิตของลบ1ยกกำลัง n ไม่มีค่านะครับจากข้อสรุป6นะครับครูสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมลบ1ยกกำลัง n เป็นอนุกรมลูกออกครับสำหรับข้อสรุปที่7นะครับซึ่งเป็นข้อสรุปสุดท้ายของเราในตอนนี้นะครับข้อสรุปนี้นักเรียนจะต้องพิจารณาเงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขก็คือกำหนดลำดับ an และลำดับ bn ซึ่งเป็นลำดับใดๆที่มีเงื่อนไขว่าลำดับ an และลำดับ bn มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และ an น้อยกว่าหรือเท่ากับ bn ทุกจำนวนเต็มบวก n นะครับเราจะได้ข้อสรุปตามมา2ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกถ้าอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกเข้าแล้วอนุกรม an ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยสำหรับข้อ2ถ้าเราทราบว่าอนุกรม an เป็นอนุกรมลูกออกเราจะสรุปได้ว่าอนุกรม bn ก็จะเป็นอนุกรมลูกออกด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจข้อสรุป7ซึ่งมี2ข้อย่อยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้ข้อสรุป7ในแต่ละหัวข้อดังนี้นะครับสำหรับข้อที่1นะครับที่กล่าวว่าถ้าอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกเข้าแล้วอนุกรม an เป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะครับครูขอยกตัวอย่างลำดับ an คือลำดับ1ส่วน n คูณกับ5ยกกำลัง n ส่วนลำดับ bn คือลำดับ1ส่วน5ยกกำลัง n นักเรียนเมื่อนักเรียนตรวจสอบนะครับนักเรียนก็จะพบว่าลำดับ an และลำดับ bn มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทุกจำนวนเต็มบวก n นะครับเนื่องจากนะครับ5ยกกำลัง n น้อยกว่าหรือเท่ากับ n คูณ5ยกกำลัง n ดังนั้นเราสรุปได้ว่า1ส่วน n คูณ5ยกกำลัง n จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน5ยกกำลัง n ทุกจำนวนเต็มบวก n เลยนะครับครูมาพิจารณาอนุกรมของ1ส่วน5ยกกำลัง n อันนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับซึ่งเป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่งมีค่า r คือ1ส่วน5ซึ่งขนาดของ r น้อยกว่า1ดังนั้นจากข้อสรุป7ในหัวข้อย่อยที่1นะครับครูก็สามารถสรุปได้ว่าอนุกรม1ส่วน n คูณ5ยกกำลัง n ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยนะครับสำหรับข้อสรุปที่7ในหัวข้อย่อยที่2นะครับหัวข้อย่อยที่2คือกล่าวว่าถ้าอนุกรม an เป็นอนุกรมลูกออกแล้วอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกออกด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับครูขอยกตัวอย่างลำดับ an เท่ากับ1ส่วน n และลำดับ bnคือลำดับ n บวก1ส่วน n นะครับนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง2ลำดับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทั้งคู่เลยนะครับนอกจากนี้นักเรียนยังเห็นชัดเจนนะครับว่า1ส่วน n มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ n บวก1ส่วน n ครูมาพิจารณาอนุกรม1ส่วน n นะครับซึ่งอันนี้เป็นอนุกรม p ซึ่ง p มีค่าเท่ากับ1
ดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่ออกจากข้อสรุป7ในข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม n บวก1ส่วน n เป็นอนุกรมลู่ออกด้วยเช่นกันครับมาถึงตอนนี้นะครับนักเรียนได้รู้จักข้อสรุปต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบการลู่เข้าและลู่ออกของอนุกรมอนันต์แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการหาผลบวกของอนุกรมซึ่งครูจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างในการฝึกใช้เทคนิคดังนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1นะครับจงหาผลบวกของอนุกรม1ส่วน2บวก2ส่วน2ยกกำลัง2บวก3ส่วน2ยกกำลัง3บวก4ส่วน2ยกกำลัง4เป็นชนิดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแนวคิดนะครับครูจะให้อนุกรมที่กำหนดให้มีผลบวกของอนุกรมเป็น S นะครับดังนั้น S ก็จะมีค่าเท่ากับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับครูให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับจากสมการที่1นะครับนักเรียนครูคูณ1ส่วน2เข้าไปดังนั้นครูจะได้สมการมาอีก1สมการซึ่งก็คือ1ส่วน2 S จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง2บวก2ส่วน2ยกกำลัง3บวก3ส่วน2ยกกำลัง4เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับครูให้สมการนี้เป็นสมการที่2นะครับครูนำสมการที่1ลบด้วยสมการที่2นะครับครูก็จะได้ผลลัพธ์เป็น1ส่วน2 S จะเท่ากับ1ส่วน2บวก1ส่วน2ยกกำลัง2บวก1ส่วน2ยกกำลัง3บวก1ส่วน2ยกกำลัง4เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครูจะพิจารณาอนุกรมที่อยู่ขวามือของสมการนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตที่มีค่า r เท่ากับ1ส่วน2ซึ่งมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าและมีผลบวกเท่ากับ a1 ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อครูแทนค่า a1 ด้วย1ส่วน2แล้วครูก็แทนค่า r ด้วย1ส่วน2เข้าไปครูคำนวณครูก็จะได้ว่า a1 ส่วน1ลบ r จะมีค่าเท่ากับ1ครูแทน1เข้าไปนะครับแล้วย้ายข้างสมการครูก็จะได้ค่า s จะมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นอนุกรมที่โจทย์ต้องการหาก็มีผลบวกเท่ากับ2นั่นเองครับโจทย์ข้อ2นะครับโจทย์ต้องการหาผลบวกของอนุกรมต่อไปนี้นะครับสำหรับแนวคิดนะครับครูจะใช้แนวคิดของผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับเข้ามาช่วยนะครับเริ่มจากครูพิจารณาอนุกรมที่กำหนดให้ว่ามาจากลำดับอนันต์ต่อไปนี้นะครับครูให้ Sn เป็นผลบวกย่อย n พจน์แรกของลำดับอนันต์ข้างต้นนะครับดังนั้น Sn ของครูนะครับก็เขียนได้ดังนี้นะครับต่อไปครูจะพิจารณา1ส่วน n คูณกับ n บวก1เมื่อครูจัดรูปใหม่แล้วนะครับครูก็จะได้ว่า1ส่วน n คูณกับ n บวก1จะเขียนใหม่ได้เป็น1ส่วน n ลบด้วย1ส่วน n บวก1จากนั้นนะครับครูกลับมาพิจารณา Sn เมื่อครูแทนค่า1ส่วน n คูณกับ n บวก1เข้าไปนะครับในแต่ละพจน์เช่น1ส่วน1คูณ2นะครับก็จะเขียนใหม่ได้เป็น1ลบ1ส่วน2 1ส่วน2คูณ3ก็จะเขียนใหม่ได้เป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนจะเห็นว่า Sn มีค่าที่บวกกันแล้วได้0เช่น1ส่วน2กับลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน3กับ1ส่วน3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราจัดรูป Sn ใหม่นะครับนักเรียนก็จะได้ Sn จะมีค่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน n บวก1เมื่อนักเรียนพิจารณาลิมิตของ Sn นะครับก็จะได้ลิมิตของ Sn จะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นอนุกรมที่โจทย์ต้องการหามีผลบวกเท่ากับ1นั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปสาระสำคัญที่ได้เรียนมาในตอนนี้นะครับข้อแรกเป็นการตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม P นะครับ
โดยเราพิจารณาจากค่า p ถ้าหากค่า p ของเรามีค่ามากกว่า1สรุปได้ว่าอนุกรมลูกเข้านะครับถ้าหากค่า p มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1สรุปได้ว่าอนุกรมลูกออกนะครับส่วนข้อที่2ถ้าเราทราบว่าอนุกรม an ลูกเข้าเราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม c คูณกับ an ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยส่วนข้อสรุปที่3ถ้าเราทราบว่าอนุกรม an และอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกเข้าทั้งคู่นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ an บวกลบ bn จะกลายเป็นอนุกรมลูกเข้าส่วนข้อสรุปที่4นะครับถ้าเราทราบว่าอนุกรม an เป็นอนุกรมลูกเข้าและอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกออกนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรม an บวกลบ bn ก็จะกลายเป็นอนุกรมลูกออกด้วยส่วนในกรณีที่อนุกรม an และอนุกรม bn เป็นอนุกรมลูกออกนะครับอนุกรมของ an บวกลบ bn อาจจะเป็นอนุกรมลูกออกหรือเป็นอนุกรมลูกเข้าก็ได้นะครับส่วนข้อสรุปที่5นะครับถ้าอนุกรมของ an เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่าลิมิตของ an จะมีค่าเท่ากับ0ส่วนข้อสรุปที่6นะครับซึ่งเป็นข้อสรุปที่สำคัญซึ่งเราใช้ตรวจสอบว่าอนุกรมลูกออกนะครับสาระสำคัญก็คือถ้าลิมิตของ an มีค่าและมีค่าไม่เท่ากับ0หรือลิมิตของ an ไม่มีค่าแล้วอนุกรมของ an จะเป็นอนุกรมลูกออกครับข้อสรุปสุดท้ายที่ใช้ในการตรวจสอบการลูกเข้าของอนุกรมก็คือข้อสรุปที่7นะครับข้อสรุปนี้มีสาระสำคัญก็คือเรารู้จักลำดับ an และลำดับ bn ซึ่งเป็นลำดับที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และ an มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ bn ทุกจำนวนเต็มบวก n ถ้าเราทราบว่าอนุกรมของ bn เป็นอนุกรมลูกเข้าเราสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ an ก็จะเป็นอนุกรมลูกเข้าด้วยแต่ถ้าเราทราบว่าอนุกรมของ an เป็นอนุกรมลูกออกนะครับนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอนุกรมของ bn ก็จะกลายเป็นอนุกรมลูกออกด้วยสำหรับเทคนิคที่ช่วยในการหาผลบวกของอนุกรมนะครับนักเรียนศึกษาจากตัวอย่างนะครับมีทริคอยู่2อันก็คือนักเรียนต้องรู้จักการแยกเศษส่วนย่อยแล้วก็รู้จักการใช้ระบบสมการเข้ามาช่วยในการหาผลบวกนั่นเอง